โอ้ยช็อตฟิลฮัลโหลทุกคนสวัสดีค่ะก็คือชื่อพี่แพลวไม่แพลวแพลวคณะตัวผิดเอาชื่อพี่แพลว เสียงฮัลโหลทุกคนกูดมอร์นิ่งนะคะก็คือจะมาแนะนำตัวกันก่อนก็คือชื่อพี่แพลวตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ที่คณะเทคนิคการแพทย์สาขาเทคนิคการแพทย์ชั้นปีที่4แล้วได้รับภารกิจให้มาทำวันเดย์วิด MT 1วันก็จะพาทุกคนไปดูว่าบล็อกวันเดย์ของ MT ชั้นปีที่4เนี่ยของมหิดลเนี่ยของเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างในการเรียนการสอนเนาะโอเคได้ได้อันนี้น่าจะได้ตอนนี้เป็นเวลาเห็นไหม8โมง7นาทีปกติเนี่ยแพลก็จะมานั่งดูวันนี้จะมีเรียนอะไรบ้างต้องเตรียมตัวอะไรไหมแพลแล้วคร่าวๆก็คือวันนี้เนี่ยเรียนเป็นวิชาเดียวเลยก็คือวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต Time Fusion Science เป็นทั้งวันเลยคือภาคเช้าเนี่ยจะเป็นการเรียน Case Study เป็นการมาพรีเซนต์ซึ่งเดี๋ยววันนี้แพลก็มีพรีเซนต์ด้วยแล้วก็ภาคบ่ายเนี่ยจะเป็นแลบซึ่งเป็นแลบอันนูนคือให้ทุกคนเนี่ยหาความเข้ากันของเลือดเนาะว่าการให้เลือดระหว่างโดเนอร์กับเพเชียนอย่างไรให้มันตรงกันแล้วก็สามารถเข้ากันได้เนาะอันนี้คือเรียกว่าชุดกาวสั้นประกอบไปด้วยตาขนานนะคะแล้วก็ MUMT ที่สำคัญก็จะเป็นแถบสีแดงตรงนี้ซึ่งเป็นสีแดงซึ่งนั่นคือสีประจำคณะของเราจริงๆกาวสั้นเนี่ยเราจะได้เริ่มใส่ตอนที่เราขึ้นเป็นนักศึกษาชั้นปีที่3ก็คือจะเข้าตัววิชาชีพพอสมควรแล้วดังนั้นเนี่ยก็จะมีพิธีรับกาวเกิดขึ้นจากการที่เราได้รับกาวแล้วเนี่ยเราก็สามารถเลือกได้ว่าเราจะใส่กาวสั้นหรือว่าใส่ชุดนักศึกษาไปเรียนก็เดี๋ยววันนี้แพลจะมาทำ What's in my bag ให้ทุกคนได้ดูกันว่าใน1วันเนี่ยแพลพกอะไรไปเรียนบ้างอันนี้คือกระเป๋าที่แพลใช้มาตั้งแต่ปี1มีเศษเหรียญเอาไว้ขึ้นวินมอเตอร์ไซค์แล้วก็มียาดมเอาไว้ดมเวลาที่ทำข้อสอบหรือว่าเวลาทำแลบเยอะๆแล้วก็มีครีมทามือเพราะว่าเราทำแลบล้างมือค่อนข้างบ่อยแล้วก็ใช้แอลกอฮอล์ค่อนข้างเยอะมันทำให้ผิวแห้งอันนี้คือบัตรคณะนะคะสามารถติดเข้าประตูคณะได้ตลอดเวลาใครที่ต้องการเข้าไปทำแลบหรือดูแลบในตอนแบบเวลายามวิกาลก็คือสามารถใช้บัตรนี้ติดเข้าไปได้เลยเข้าแบงค์เอาตั้งร่มกระเป๋าสมุดโน้ตเป็นกระเป๋าเงินสองของแพลวที่เอาไว้ใช้ยกอันนี้เลยหนึ่งอันแต่ว่าที่สำคัญของ MT เนี่ยที่ต้องพกคือมาร์เกอร์เอาไว้ใช้เลเบลในการทำแลบต่างๆอันนี้คือสำคัญมากๆแว่นตาแพลวสายตาสั้นแล้วก็เอียงเป็นกุญแจเข้าเหรอก็ต้องมี iPad นะคะดึงมันหนักทุกคนอาจจะเห็นว่าแพลพกอะไรเยอะแยะแต่ว่าแพลพกอย่างเงี้ยไปทุกวันจริงๆเห็นไหมมันก็ใหญ่แหละจุของได้เยอะมากเลยทุกคนตอนนี้ก็คือถึงคณะแล้วนะคะทุกคนเจอเพื่อนคนแรกในกลุ่มเราสวัสดีครับอุ้ยชื่อเบียร์ครับผมแนะนำตัวเองแล้วรีวิวตัวเองสิสูงครับอันนี้ก็คือร้านน้ำที่คณะนะคะก็คือเวลามาเรียนตอนเช้าเนี่ยก็คือจะมาซื้อกาแฟก่อนอุ้ยทุกคนเราเจอเพื่อนอีกแล้วก็คือตอนนี้มันเหลือเวลาที่จะแบบรอขึ้นเรียนเนาะก็เดี๋ยวมามามอยกันก่อนคุกกิจใช่ไหมทำงานอะไรบ้างสำหรับ MT ง่ายเลยตรงไหนก็คือเป็น MT เป็นเทคนิคการแพทย์เลยในโรงพยาบาลทั้งโรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลเอกชนแล้วก็อาจจะไปเปิดคลินิกของตัวเองได้เป็นคลินิกเทคนิคการแพทย์ก็คือให้บริการเรื่องการตรวจทั้งขอส่งตรวจมาหรือว่าอาจจะเป็นเปิดให้ประชาชนทั่วไปหรือว่าทำงานสายอื่นก็ได้เช่นนักวิจัยใช่อย่างนี้ก็ได้ไปเรียนต่อในสายอื่นที่แบบเป็นวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ก็ได้เหมือนกันไม่อยากทำงานในห้องแลบก็ไปทำงานเป็นเซลล์ขายเครื่องมือแพทย์อะไรเงี้ยก็ได้เนาะความรู้เกี่ยวกับทางด้านการแพทย์ก็ค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นก็ค่อนข้างต่อยอดได้หลายอย่างอันนี้ก็คือเราจะเดินขึ้นไปชั้น2ตรงบันไดกลางเนาะตรงไปเลี้ยวขวาก็คือจริงๆมันก็สายแหละทุกคนคือเราก็ต้องมีแล้วแหละนี่ก็คือบรรยากาศของห้องเรียนเลคเชอร์อาจารย์ประจำคลาสของเราในวันนี้นะคะสวัสดีค่ะอาจารย์หนูค่ะอาจารย์เอียงอาจารย์เมย์นะคะอาจารย์เอียงค่ะอาจารย์เอียงค่ะแล้วเรามีอาจารย์พิเศษเลยนะคะทุกคนสวัสดีค่ะค่ะให้สวัสดีค่ะอาจารย์อาจารย์ตัวละค่ะอันนี้คนนี้น่ารักที่สุดนะคะอาจารย์โอเคทุกคนไปเรียนกันเถอะสวัสดีค่ะ9โมงเช้ามาเรียนกันพยายามนะถึงแม้ว่ามันจะยากก็พยายามนะอ
ทุกคนเราก็เรียนจบกันไปแล้วใช่ไหมสำหรับภาคชาวเลคเชอร์โดยรูปแบบการเรียนของวิชานี้นะคะก็คือจะเน้นเป็นที่เลคเชอร์ในช่วงเช้าแล้วก็ภาคบ่ายเนี่ยจะเป็นแลบล้วนเลยก็คือจะเป็นการเรียนทั้งวันน่าสนใจอ่ะน่าสนใจต้องไปดูไปดูกันตอนบ่ายไปกินข้าวกันกินข้าวกันเฮ้ยมีคนได้เข้าแล้วมีคนได้เข้าแล้วได้เข้าแล้วครับโอ้โหเอ๋ได้ข้าวแล้วมันกินก๋วยเตี๋ยวอันนี้คือแกงเพื่อนๆของเรานะคะทุกคนฮัลโหลเมืองกรุงวันนี้เราก็กินข้าวกันเสร็จแล้วแล้วก็จะมารีวิวโรงอาหารก็ร้านแรกนะครับจะเป็นร้านน้ำร้านประจำของ MP ครับเพราะว่ามีร้านเดียว มีร้านเดียวแต่ว่าก็ครบทุกอย่างครับแค่ว่าจะไม่ต้องไปซื้อที่ข้างนอกเลยครับร้านที่สองก็จะเป็นร้านผลไม้แล้วขายผลไม้ทุกอย่างเพราะว่าบางคนแบบว่ากินอาหารแล้วก็ต้องกินผลไม้ตามครบทุกโภชนาการนะคะใช่แล้วก็สองร้านสุดท้ายร้านเป็นลูกใช่ครับร้านแรกก็เป็นร้านอาหารร้านนึงครับก็คือเป็นร้านที่เพิ่งมาเปิดใหม่อาจารย์อาจารย์ดาวสวัสดีค่ะถ่ายวอล์ก MP ครับวันเดย์เป็น MP ถ้าใครสนใจอยากเรียนคณะนี้มาเลยสนใจอยากจะเข้าเรียนที่คณะนี้ก็ยินดีนะคะลองมาศึกษาข้อมูลดูกับจะได้มาเจออาจารย์นะคะจะน่ารักมากเราสามารถพูดคุยกันได้เป็นปกติใช่ไหมคะอาจารย์ปรึกษาอะไรเรื่องยังเป็นเรื่องตาโอ้รู้นี่ค่ะอันนี้คือห้องสมุดของคณะเรานะคะทุกคนตรงนี้นะคะก็คือจะเป็นเล่มเทอมหรือว่าเล่มภาคนิพนธ์ของแต่ละปีที่พี่จบไปนะคะปี4ก็คือหนักหน่วงอยู่พอสมควรเพราะว่านอกจากเรียนแล้วก็ต้องทำภาคนิพนธ์จบด้วยคือเป็นพรีเซนต์เป็นภาษาอังกฤษเนาะสุดท้ายก็คือตอนจบก็จะต้องส่งเล่มแบบนี้เหมือนรุ่นพี่เดะเลยแบบนี้เลยเราอยากจะขายความยูนีของคณะเราก็คือ เราทำภาคนิพนธ์กันคนเดียว ของวิชาธนาคารเลือดก็จะเป็นแล็บเคสสตัดดี้นักศึกษาก็ต้องใช้ความรู้ที่เรียนมาทั้งหมดในการแก้ปัญหาเคสสตัดดี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาสรุปตอนท้ายคลาสกันนะคะไปทำแล็บกันทุกคนอันนี้ก็คือโจทย์ของกลุ่มเราใช่ไหมทุกคนใช่ก็คือเป็นทารกที่แรกคลอดแล้วก็มีอาการซีดแล้วแพทย์เนี่ยขอโฮบัตซึ่งโฮบัตเวลาเราจะหาเนี่ยเราต้องหาแยกเป็นแพ็คเลเซลกับFFP ก็คือเป็นโซเซนพลาสมาก็คือพลาสมากับเลเซลเนี่ยแยกกันแล้วก็ค่อยมาดิสคัสกันว่าเราจะหาโดเนอร์หรือว่าหาเลือดกลุ่มไหนมาลองทำในการเอชแมทก็คือคอสแมทกับเลือดลูกดีก็คือแพลวกำลังทำแอนติบอดีสกรีนนิ่งก็คือเป็นการสกรีนดูว่ามีแอนติบอดีตัวอื่นอยู่หรือเปล่าแพลวหยดซีรั่มก็คือซีรั่มของผู้ป่วยกับเซลล์ O1 O2 ที่เราจะใช้สกรีนนะคะแล้วก็เราจะเอามาปั่นเหวี่ยงในเครื่องปั่นเหวี่ยงกันอันนี้คือให้ผลโพซิทีฟทุกคนก็จะเห็นว่ามันแยกตัวกันอย่างชัดเจนก็คือจะเป็นเกิดการเกาะกลุ่มการของเม็ดเลือดแดงกับอันนี้คือให้ผลเนกาทีฟนะคะก็คือมันไม่ได้มีแอนติเจนแอนติบอดีตรงกันถ้าแอนติเจนแอนติบอดีตรงกันก็จะเป็นแบบนี้ปกติเราจะไม่ได้อ่านว่าโพซิทีฟเนกาทีฟแต่เราจะอ่านเป็นเกรดดิ้งนะคะคือ4บวก3บวก2บวก1บวกส่วนอันนี้ถ้าเกิดไม่มีเลยก็จะเป็นเนกาทีฟค่ะตัวเซลล์ที่จะให้เด็กนะคะต้องมีเกณฑ์อะไรไหมต้องไม่เกิน7 วันเก่งเป็นไง
บ้างพี่เคสเหนื่อยคนหายใจคนตกจะจบแล้วจะจบแล้วหลับสบายแล้วอันนี้คือน้ำยาเวอร์กอนที่เราจะใช้ล้างคิ้วหรือว่าสไลด์ต่างๆคือเราก็จะเทไปแล้วเราก็จะเอาคิ้วที่ใช้แล้วเนี่ยมาแช่ไว้ก่อนประมาณ 5-10 นาทีแล้วค่อยล้างด้วยสไลด์ค่ะอันนี้ก็คือแบบอันนี้คือที่เพื่อแช่ไว้แล้วก็รอล้างที่เราต้องใช้เวอร์กอนเนี่ยเพราะว่าเวอร์กอนเนี่ยมันสามารถฆ่าเชื้อได้ในทุกเชื้อชีพเลยก็คือไม่ว่าจะเป็นเชื้อราไวรัสหรือว่าแบคทีเรียแล้วก็ที่สำคัญก็คือไม่ได้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเราทำแล็บเสร็จแล้วเราก็ต้องเก็บอุปกรณ์กันนะคะทุกคนอันนี้ก็คือเอาน้ำยามาเก็บตู้เย็นไม้เลข4บ๊ายบายเล็บน่ารักไหมน่ารักเนาะบอกเขาไปสิเออนอกจากที่เราจะเรียนวิชาการอย่างหนักหน่วงแล้วใช่ไหมคะจริงๆเนี่ยเราก็ยังมีกิจกรรมเสริมอื่นๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นชมรม Wish Watch เกี่ยวกับการดูหนังเนาะให้แบบทุกคนมาดูหนังแล้วก็มาดิสคัสการมี Cover Dance มีการเขียนโค้ดแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือชมรม MR Master ของเพลนี่เองชายที่อยู่ด้านหลังนี้ก็อันนี้จริงๆอันนี้ก็คือเป็นห้องชมรมที่เรามาใช้ร่วมกันเซฮายทุกคนเซฮายก็จบไปแล้วนะคะกับ One Day with MT หรือว่าคณะเทคนิคการแพทย์สาขาเทคนิคการแพทย์ของเรานะคะก็จะค่อนข้างวุ่นวายแล้วก็มีอะไรเกิดขึ้นหลายอย่างมากเลยใน1วันใครที่จะสนใจที่จะในตัวคณะเทคนิคการแพทย์สาขาเทคนิคการแพทย์เนาะหรือว่าอาจจะเป็นสาขารังสีเทคนิคก็ได้ก็สามารถติดต่อได้ทางช่องทางประชาสัมพันธ์ทุกช่องทางเลยค่ะนอกจากจะมี One Day with MT แล้วก็ยังมี One Day with คณะอื่นๆอีกมากมายอยากให้ทุกคนเนี่ยไปติดตามในช่องวีมหิดลได้เลยค่ะก็ไว้เจอกันเมื่อมีโอกาสนะคะบ๊ายบายทุกคนให้แล้วบ๊ายบายขอสัมภาษณ์หน่อยครับห้องสมุดคณะคนเปิด24ชั่วโมงครับเฮ้ยคนเปิด24ชั่วโมงขยันขนาดนั้นเลยมานอนครับ